ากฏการณ์แปลกประหลาดน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและสึนามิปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเคยประสบเหตุเองหรือเห็นจากภาพต่างๆบนอินเทอร์เน็ตและปรากฏการณ์นี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ 1. ทะเลโฟมทางเหนือของซิดนีย์เกิดจากสิ่งสกปรกหลายชนิดเช่นเกลือสารเคมีที่เกิดจากซากพืชและซากสัตว์ถูกคลื่นตีจนเกิดเป็นฟองโฟม 2. ลาวาสีน้ำเงินจากภูเขาไฟประเทศอินโดนีเซียเกิดจากกรรมฐานที่หลอมละลายจากความร้อนจึงกลายเป็นเปลวเพลิงสีน้ำเงินออกมา 3. พายุทอร์นาโดเพลิงเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากมากเพราะจะเกิดจากอุณหภูมิที่เหมาะสมจริงๆเท่านั้น 4. ดอกไม้ผลึกน้ำแข็งเกิดจากน้ำแข็งก่อตัวขึ้นเมื่อไอน้ำอิ่มตัวทำให้แทรกขึ้นมาตามรอยแตกของแผ่นน้ำแข็งนั่นเอง 5. วงธัญพืชปริศนาขนาดใหญ่ยักษ์ที่ปรากฏบนทุ่งข้าวโพดหรือทุ่งข้าวสาลีโดยไม่ทราบสาเหตุในปัจจุบันพบวงธัญพืชมากกว่า10,000วงแต่ส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ทำขึ้นเอง 6. ทะเลดวงดาวที่เกาะวาดูหนึ่งในหมู่เกาะของมัลดีฟที่สามารถมองเห็นเหมือนเป็นดวงดาวเรืองแสงในน้ำเวลากลางคืนซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่ถูกสร้างโดยแพลงก์ตอนชนิดหนึ่ง 7. หินเดินได้ที่อุทยานแห่งชาติแคลิฟอร์เนียเป็นปรากฏการณ์ปริศนาที่พบรอยของหินเดินได้เองเกิดขึ้นทุกๆ2-4ปีและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเคลื่อนไหวได้อย่างไร 8. วงแหวนน้ำแข็งปรากฏการณ์หายากที่น้ำแข็งเกิดเป็นรอยวงกลมสาเหตุเกิดจากการแข็งตัวของน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจากศูนย์กลางไปเรื่อยๆจนถึงขอบวงกลมและขนาดใหญ่ที่พบมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่150เมตรเลยทีเดียว 9. ทะเลคาปูชิโน่ที่แคปเทาแอฟริกาใต้เมื่อทะเลโดนหิมะถล่มจนน้ำผสมกับหิมะกลายเป็นคลื่นที่คล้ายกับฟองสบู่หรือฟองนมคาปูชิโน่ที่อยู่บนกาแฟนั่นเอง 10. ทุ่งน้ำแข็งนักบวชขาวหิมะที่เกิดในที่สูงมีลักษณะเหมือนใบมีดบางตั้งสูงเรียงกันเป็นทุ่งเป็นผลมาจากการส่องสว่างของแสงอาทิตย์ตอนหิมะละลายส่วนชื่อถูกตั้งให้เหมือนลักษณะของหมวกนักบวชที่มีทรงแหลมสูง 11. ดินแดนแห่งสายฟ้านิรันดร์ที่ปากแม่น้ำคาตาทาโบเวเนซุเอลาเป็นพื้นที่ที่มีฟ้าผ่าปีละ140-150วันเลยทีเดียวและแต่ละวันไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงและในแต่ชั่วโมงนั้นจะมีฟ้าผ่า280ครั้ง 12. รุ้งหมอกหรือรุ้งไร้สีเกิดจากการหักเหและสะท้อนแสงภายในละอองน้ำที่มีอยู่ในหมอกเมื่อผู้สังเกตอยู่บนภูเขาและมองลงไปบนหุบเขาที่มีหมอกขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ด้านหลังของผู้สังเกตในระดับต่ำใกล้ขอบฟ้าจะเห็นได้ชัดมาก 13. นิ้วน้ำแข็งแห่งความตายมีลักษณะเป็นน้ำแข็งรูปคล้ายนิ้วหมุนวนลงมาจากธารน้ำแข็งจนถึงก้นทะเลมีความเย็นสูงมากสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่มันผ่านไปได้หมด 14. เมฆม้วนเกิดจากมวลกระแสอากาศเย็นที่พุ่งลงสู่พื้นและกระจายออกไปทั้งด้านหน้าของพายุที่กำลังจะสลายตัว 15. พายุสายฟ้าภูเขาไฟเป็นปรากฏการณ์ที่สุดหายากที่พายุสายฟ้าจะเกิดขึ้นระหว่างที่ภูเขาไฟระเบิดพอดีนักวิทยาศาสตร์ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันได้อย่างไร 16. ออโรราเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนมักจะเกิดขึ้นในแถบขั้วโลกที่หลายคนจะเรียกว่าแสงเหนือหรือแสงใต้จะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด 17. รุ้งไฟเกิดจากการที่แสงอาทิตย์หักเหออกจากผลึกน้ำแข็งในเมฆเซอรัสขณะเดียวกันดวงอาทิตย์ต้องอยู่มุมสูง
จึงจะทำให้เกิดไฟสายรุ้งขึ้นมาได้